สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอลลี่คลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารของทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเรากันครับที่แน่นอนว่าหลังจากที่คว้าแชมป์ในสนามแรกที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพสำหรับรายการ CV League ประจำปีนี้ได้สำเร็จแล้ววันนี้ก็เป็นนัดแรกของสาวไทยที่กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองครับประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพและวันนี้ต้องมาพบเจอนัดเปิดสนามที่ประเทศไทยต้องเจอกับฟิลิปปินส์ก็ไม่มีอะไรผิดพลาดครับทีมไทยของเราก็เล่นแบบสบายๆแล้วก็ชนะฟิลิปปินส์ไป3ต่อ0เซตเลยแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่ามีความที่น่าชื่นชมน่าชื่นใจอย่างหนึ่งก็คือเราได้เห็นดาวรุ่งของเราที่มีโอกาสติดทีมชาติเล่นกับพี่ๆชุดใหญ่เป็นครั้งแรกก็คือน้องอิงนิชากรวันศุกร์ตัวลิเบโร่ที่แน่นอนครับว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกไม้ให้มาทดแทนพี่ๆในอนาคตนั่นเองครับแล้ววันนี้น้องอิงก็ต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนๆชื่นชมยกนิ้วให้กันรัวๆกับการเล่นชุดใหญ่กับพี่ๆเป็นครั้งแรกที่ไม่มีอาการตื่นสนามใดๆให้เห็นเลยครับน้องอิงเล่นด้วยสติแล้ววันนี้ดูจากภาพได้เลยช็อตนี้ก็เป็นช็อตที่แฟนๆชื่นชมกันอย่างสนั่นเลยเป็นช็อตที่น้องอิงวิ่งไปเกี่ยวบอลที่อยู่ท้ายสนามแล้วก็ทำให้บอลนี้งัดขึ้นมาได้ทำให้พี่ๆสามารถเล่นต่อได้นี่แหละครับสุดยอดจริงๆสกิลการขุดบอลท้ายสนามวิกไปขุดบอลของน้องอิงทำให้พี่บุ๋มบิ๋มชัชออนมุกศรีสามารถเล่นบอลนี้ต่อได้เลยครับความปังยังไม่จบนะครับมาดูช็อตนี้กันของน้องอิงนิชากรวันศุกร์กับการขุดบอลแต้มนี้ถือว่าขุดบอลได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเอามือไปขุดจนตัวเองลงไปนอนกับสนามนอนราบกับสนามแบบนี้แล้วบอลก็เด้งขึ้นมาทำให้พี่ๆสามารถเล่นต่อได้ครับนี่แหละครับถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอีกหนึ่งคนของประเทศไทยของเราของทีมชาติไทยของเราเป็นอย่างแน่นอนสำหรับน้องอิงนี้สกิลการเล่นของเธอไม่ธรรมดาจริงๆครับถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องในการพัฒนาต่อไปนะครับซึ่งวันนี้นอกจากสกิลการขุดบอลของน้องที่จะสุดปังเข้าตาแฟนๆหลายๆคนแล้วอีกหนึ่งสกิลที่น้องทำได้ดีก็คือการต่อบอลแอดมินสังเกตว่าน้องทำได้ดีหลายช็อตเลยครับทำให้พี่ๆตบบอลได้ที่มาจากการต่อบอลของน้องก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับสำหรับการพัฒนาต่อไปไม่ธรรมดาเลยครับสำหรับเธอคนนี้